ครับไม่พี่แดงช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดครับโอ้ยตายใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ไอ้นี่อยู่เป็นเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นโอเคพร้อมไหมคะครับผมโอเคค่ะไปนะค่ะสบายอินพอร์ตค่ะ500ดีฮะมีความสุขมากเลยในการทำการละครเรื่องนี้ครับเพราะว่าทุกคนมาก็มีแต่ความสุขนะครับด้วยคู่จิ้นคู่ใหม่ครับผมลองดูก็ฝากท่านผู้ชมวิเคราะห์ดูว่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่าระหว่างน้องมินกับน้องมิกครับครับผมเปิดกล้องไปบ้างแล้วใช่ไหมครับเอาเปิดไปจะจบแล้วครับจะปิดจะปิดแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ที่เซอร์แฟนๆได้เห็นกันแล้วนะกับความน่ารักของคู่เรานะครับผมได้เห็นทีเซอร์ไปแล้วนะครับแค่ทีเซอร์ยังฮาขนาดนั้นนะครับนั่นแหละครับมีแค่นั้นแหละครับในเรื่องไม่รอผมยิงรอเล่นรอเล่นรอเล่นในเรื่องมีเยอะมากนะครับผมอันนั้นแค่เขาเรียกว่าแค่น้ำย่อยนะครับผมจะบอกว่าสนุกมากนะครับนักแสดงทุกคนแสดงออกมาเต็มที่พุ่มกับเก่งมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากด้วยฝากไปไหนครับหัวหลังยืนยืนยืนโอ้โหเดี๋ยวผมยืนยืนขอบคุณครับมีบ้างเนาะเรื่องนี้คอมเมดี้อีกแล้วเรื่องนี้คอมเมดี้ชอบค่ะก็ทำงานกับพุ่มกับตลกครับพระเอกตลกค่ะทุกคนตลกก็มากองก็สบายสบายผ่อนคลายไม่เหมือนเรื่องที่แล้วไม่ดีใช่ไหมเรื่องเรื่องนี้เราก็เป็นอีกอารมณ์นึงค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวสบายๆฮารับต้นปีค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสิ้นเชิงเลยค่ะคือแบบคืออยู่เล่นทั้งวันค่ะอยู่กองนี้ใช่เพราะมิกเขาก็จะแบบชอบทำอะไรแบบเรียบร้อยในกองอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรทำไมคอมเมดี้ของคู่เรานี่คือเป็นยังไงบ้างคะเคมีทางด้านนี้ดูแล้วกวนดีไหมคะกวนไหมหรอก็คือมินว่าด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องอ่ะมันก็สนุกมากๆอยู่แล้วแต่ว่าแบบนอกจอเหมือนจะยิ่งกว่าในจอเนาะน่าจะสนิทกันเร็วสนิทกันเร็วคู่นี้เขาสนิทกันเร็วค่ะก็เหมือนกับว่ามันละครมันสบายสบายสนุกอยู่แล้วค่ะคู่หนึ่งอันกระเจมัวค่ะคู่เราจะเป็นยังไงบ้างคู่นั้นเขาขับแบบฮากันก็คู่นี้ก็จะแนวหวานๆหน่อยๆโรแมนติกนิดๆครับเพราะว่าเป็นแนวแบบแอบชอบกันอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นเส้นรองจากอีกเรื่องนึงแล้วก็จะมีคอยช่วยเหลือพี่บินกับมีซะส่วนใหญ่เจมัวล่ะคะค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับความน่ารักของคู่เราโอ้ยของเราจะเป็นน่ารักกุ๊กกิ๊กใสๆเนาะต่างจากคู่แรกนิดนึงค่ะครับยากไหมยากไหมทำใสๆกุ๊กกิ๊กยากไหมยากค่ะเล่นกับพี่อั๋นนี่ยากมากเลยครับอั๋นไม่ตั้งใจเหรอมียังบอกอยู่เลยว่าทุกคนตั้งใจทุกคนตั้งใจมากครับผมครับผมให้แม่หน่อยค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะกับสไปซี่พอร์ตเนาะสนุกค่ะสั้นได้ใจความเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแสดงน้องๆลูกทั้งหลายค่ะน่ารักนะคะเด็กๆค่อนข้างดิฉันดีใจที่รุ่นใหม่ไม่ค่อยติดโทรศัพท์ทำงานตั้งใจอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่ยังถือโทรศัพท์อยู่ไหมไอ้นี่ลูกว่าเวลาจะเข้าฉากนะคะป้าแฮปปี้ตรงนี้แหละสุดท้ายให้ฝากหน่อยแล้วกันค่ะใครเป็นตัวแทนฝากครับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์พี่แบงค์เลยก็ได้ข่าวมาว่าจะออกอากาศในเดือนแห่งความรักแล้วกันก็ขอให้เรื่องนี้เป็นตัวแทนของความรักสู่แฟนละครสู่แฟนละครช่อง7หรือแม้กระทั่งทุกคนที่อยู่ในเขาเรียกนะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับก็อยากให้ดูเพื่อผ่อนคลายแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ในการทำงานต่อไปประมาณนี้นะครับครับขอบคุณค่ะเช็ดน้ำตาพุ่มกับอย่าร้องนะถ้ามันเศร้าขนาดนั้นเราดึงดราม่าเลยวิกฤตช่วงนี้เอาคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจออกนะครับเดี๋ยวพาดพิงถึงเลยในวิกฤตนะคนมีมินแบบมันไม่ได้รับเดียว